มาต่อกันที่ทางด้านกศนกันบ้างค่ะนักศึกษาจากสุดยอดกศนซีซั่นหนึ่งคว้ารางวัลในการแข่งขันดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนแห่งยุโรปและได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการและผู้ชมเป็นจํานวนมากค่ะ นายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศอนเปิดเผยว่าจากที่สำนักงานกศนได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษากศนภายใต้โครงการสุดยอดกศนซีซั่นหนึ่งที่ผ่านมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษานำทักษะความรู้ความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ในด้านต่างๆแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดในเวทีการสแสดงอื่นๆตอ สำนักง,งานกศนจึงได้ส่งนักศึกษาจากสุดยอดกศนซีซั่นหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมเยาวชนแห่งยุโรปณนะเมืองวองโกโกกลาสสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งจัดโดยสำนักง,งานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติแห่งสหพันธรัฐรัฐสเซียผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษากศนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้การแข่งขัน ประเภทร้องเพลงพื้นบ้านระดับอายุ14-17ปีผู้เข้าแข่งขันคือนางสาวเพลงพัดสอนอุดลิศนักศึกษากศนออำเภอไข่าบางระจันสำนักงานกศนจังหวัดสิงห์บุรีได้รับกรางวันที่3 ระดับอายุ18-23ปีผู้เข้าแข่งขันคือนายชวล,ลิตเครือวันนักศึกษากศนอําเภอเมืองฉะเชิงเซาสํานักงานกศนจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับรางวัลที่4และได้รับการชื่นมชมจากคณะกรรมการและผู้ชมจํานวนมากค่ะการแข่งขันประเภทการเต้นรําสมัยใหม่ระดับอายุ15-21ปีผู้เข้าแข่งขันได้แก่นายวสิทธการสะทองแก้วนายธนศักดิ์ทองบาง นายสุพนัททิพยศักดิ์นายรัฐพลขันตีน,นยายธัญญาคงคาและนายพานุพงศ์วิไลวันนักศึกษากศนอ,อำเภอเมืองกาญจนบุรีสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลที่สามซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานกศนที่ได้มีโอกาสสนับสนุนให้นักศึกษากศนได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษากศนต่อไปค่ะ